สวัสดีครับขออภัยที่ทำให้รอกันสำหรับชาวเศษหรือสกอล่าทั้งหลายหลายท่านอาจจะรอคลิปนี้กันอยู่ค่อนข้างนานพอสมควรผมเคยลงภาพไว้แล้วล่ะว่าสกอล่าของผมเนี่ยตอนนี้เลเวล91แล้วก็คือพร้อมที่จะตะลุยอะไรทั้งหลายแหล่เพราะว่าสกิลผมส่วนใหญ่ครบหมดแล้วคราวนี้ผมจะมาเจาะกันละเอียดเลยสำหรับในเรื่องของสกิลก็ผมจะปูพื้นฐานไว้ให้ด้วยเผื่อสำหรับคนที่ไม่เคยเล่นเศษหรือสกอล่ามาก่อนเพราะฉะนั้นอาจจะไม่เข้าใจในเรื่องสกิลเท่าไหร่ถ้าคนที่เคยเล่นเมดอาจจะพอเข้าใจอยู่บ้างก็ของผมอธิบายกันที่สกิลของเมจิกเชียนก่อนละกันคือของผมเนี่ยถ้าเป็นไฮคลาสแล้วอ่ะคือยังไงก็จ็อบ50อยู่แล้วจริงๆเมดก็ควรจะจ็อบ50แหละตั้งแต่เป็นเศษเพราะว่ากว่าจะ99มันก็ใช้เวลาค่อนข้างนานอยู่พอสมควรในเมื่อของผมเป็นเศษแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นสกอล่าเนี่ยในคลาส1ของผมจะมี49พอยต์แล้วผมเป็นสายออโต้เคสเพราะฉะนั้นออโต้เคสเนี่ยมันจะออโต้เคสได้แต่สกิลโบที่มันจะดีๆนะมันก็คือมีสกิลโบสูงสุดคือเลเวล10ต้องใช้โซลิงเดี๋ยวผมค่อยบอกอีกทีคือโบเนี่ยผมจะออโต้เคสสกิลโบเป็นหลักก็คือสกิลนี้มันจะมีให้เลือกว่าเราจะออโต้เคสอะไรบ้างก็คือจริงๆไฟบอลก็มีแต่ว่าผมไม่ได้อัพเพราะฉะนั้นผมก็เลยอัพตามที่เห็นก็คือจะมีอยู่แค่นี้1 2 3 4ที่ผมสามารถออโต้เคสได้ตามสกิลที่ผมอัพเพราะฉะนั้นผมจะออโต้เคสอะไรออโต้เคสเนี่ยมันจะออโต้เคสแค่3สกิลแรกเอ้ย3เลเวล3เลเวลสำหรับโบนะมันต้องมีโซลิงมันถึงจะออกแม็กที่เลเวล10เพราะฉะนั้นผมต้องการให้มันออกแม็กที่เลเวล10ผมต้องอัพเลเวล10ด้วยผมจะมาอัพเลเวล3แล้วโซลิงเชื่อมให้มันออกเลเวล10ไม่ได้ผมต้องอัพโบเลเวล10เพราะฉะนั้นผมจะลงสกิลโคโบไลติ้งโบแล้วก็ไฟโบไปเลย3สกิลผมเอาเลเวล10หมดในเมื่อผมมีไลติ้งโบเลเวล10ไลติ้งโบเลเวล10เอาไว้ลงเคได้ด้วยนะผมก็เลยมาเอาฟอร์ดไดเวอร์เผื่อไว้ผมแช่แล้วผมไลติ้งโบ3ในกรณีที่ผมเจอมอนไม่แพ้ธาตุหรือผมเจอมอนเยอะๆผมต้องการหยุดไว้ก่อนผมใช้Frost Diver ได้ผมจะเหลือสกิลอีก9พอยต์9พอยต์เนี่ยอยู่ที่แต่ละท่านว่าจะลงสกิลอะไรผมเลือกลง Increase SP Recovery จริงๆจะลง Thunder Storm ก็ได้แต่ว่าของผมไม่ได้ใช้เท่าไหร่เพราะว่า Thunder Storm มันออโต้เคสไม่ได้อีกอย่างส่วนใหญ่ของผมเล่นสายทุบหรืออาจจะไล่บ้างเพราะฉะนั้น Thunder Storm ผมแทบไม่ได้ใช้อยู่แล้วอีกอย่างมอนที่ผมจะเน้นไปลุยผมไม่ได้เน้นมอนธาตุน้ำเพราะฉะนั้นผมไม่ใช้ Thunder Storm ผมก็จะอัพอันนี้10 10 10อันนี้ก็10เป็น40แล้วเพราะฉะนั้นผมจะเหลือ9พอยต์ผมมาลง Increase SP Recovery สกิลเหลือๆได้9คราวนี้พอมาเป็นเศษแล้วก็เป็นไฮคลาสก็คือสกอล่าสกอล่าเนี่ยมันจะมีไฟเบอร์ล็อกสกิลนี้จะเรียกว่าแทบเป็นกึ่งๆสกิลบังคับเลยเราใช้กันหลากหลายมากคล้ายๆกับฟอร์ดไดเวอร์แหละมั้งจะเรียกว่ายังไงดีคือใช้ปุ๊บแล้วหยุดปั๊บอ่ะไม่ต้องไล่แล้วติด 100% ก็หยุดนาน8วินาทีส่วนใหญ่เอาไปใช้ในแล็บคือยิงใส่อ่ะแต่ว่าต้องมีไอ้นี่นะต้องมีไอ้เนี่ยต้องมีไอ้ใหญ่เนี่ยติดก็คือผมสามารถใช้เนี่ยแล้วก็ล็อกไปเลยเพราะแต่การอัพอันเนี้ยผมจะต้องมีทางผ่านอยู่ก็คือเนี่ยอย่างที่เห็นก็คือสตาร์ดี้9แล้วก็สกิลตีมังกรเลเวล4ไอ้อันเนี้ยส่วนใหญ่คงอัพเต็มกันหมดแหละ Attack Speed เพิ่มอ่ะถูกไหมถ้าใช้อาวุธประเภทหนังสือซึ่งผมก็ใช้หนังสืออยู่แล้วจริงไหมเพราะฉะนั้นผมอัพเต็มอยู่แล้วไอ้ตัวสตาร์ดี้ไม่มีปัญหาไอ้ตัวนี้เลเวล4ไหนๆมันเพิ่มพลังโจมตีเมื่อตีเผ่ามังกรเมจิกแอทแทคเนี่ยเพราะฉะนั้นไหนๆคือผมคำนวณไปแล้วแต้มผมเหลือ1แน่ๆเพราะฉะนั้นผมก็เลยอัพไปเลเวล5ผมก็เลยมาเอาไฟเบอร์ล็อกอันนี้เป็นการแลกเปลี่ยน SP ของเป้าหมายก็คือเหมือนกับเอาไว้ใช้เป็นตัวโอน SP ได้ผมก็จะโอน SP ให้กับคนในปาร์ตี้หรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือผมไม่ต้องหาตัวแต่งงานผมใช้ตัวนี้เป็นตัวโอน SP อย่างเดียวเลยจบเลยทุก ID ยกเว้น ID ที่เป็นตัวนี้ที่มีตัวนี้ก็คือผมจะโอน ID เดียวกันไม่ได้ผมเปิด2ตัวละครใน ID เดียวกันไม่ได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเป็น ID อื่นผมสามารถใช้ตัวนี้ตัวเดียวจบไม่ต้องมาทำพระแต่งงานให้วุ่นวายจริงไหมก็เป็นทางเลือกทางหนึ่งเอาไว้โอน SP ได้อันนี้เป็นสกิลที่เขาเรียกว่าไงอ่ะเปลี่ยน HP เป็น SP
HP 10% HP ของผม 6,700 10% ก็670แล้วอัพเต็มเลเวล5ก็ครึ่งหนึ่งของ670ก็335โดยประมาณผมใช้ทีนึง SP ผมจะขึ้น335เราผมขี้เกียจฮิวอ่ะกว่ามันจะลดหมดอ่ะกว่ามันจะลดหมดเนี่ยก็เนี่ยแหละเปลี่ยน HP 10% แล้วผมก็ใช้คลิปฮิวฮิวกลับฮิวทีฮิวทีใช้13ไม่เท่าไหร่หรอก2ทีก็26ผมแล้วก็โอนกลับมา300แล้วก็ฮิว2ทีแล้วก็โอนกลับมาแล้วก็ฮิว2ทีอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้น MP ผมไม่จำกัดสำหรับเศษเพราะฉะนั้นคนที่อัพสกิลเนี้ยจริงๆสามารถไม่อัพ SP หรือ Holy ก็ได้นะแล้วแต่เลยแล้วแต่อันนี้แล้วแต่ส่วนใหญ่เขาอัพกันแหละอีกอย่างไว้ใช้คู่กับอันนี้ด้วยไงเพราะฉะนั้น MP มันไม่จำกัดอยู่แล้วต่อไปก็คือจะเป็น Auto Case การอัพ Auto Case เนี่ยคือทำให้เวลาเปิดสกิลเนี้ยพับผมเลือกสกิลนึงเช่น Lightning Bolt เวลาผมเอาหนังสือไปทุบเนี่ยทุบใครสักคนอย่างเงี้ยหรือทุบมอนมันจะสุ่มเนี่ยมันจะบอกหมดมันจะสุ่มเลเวล1เลเวล2เลเวล3ก็ขึ้นอยู่กับเลเวลที่เราอัพด้วยถ้าเลเวล10มันก็สามารถใช้ได้หมดเนี่ยตั้งแต่เลเวล1ถึงเลเวล10เลยแต่ว่าไฟบอลผมไม่ได้อัพไงโซสไตล์ผมก็ไม่ได้อัพฟอร์ดไดเวอร์ก็สุ่มเลเวล1ส่วนโบนี่ก็สุ่มเลเวล1เลเวล2เลเวล3สุ่ม3เลเวลเพราะฉะนั้นถ้าผมเลือกLightning Bolt ผมก็จะออกเลเวลตั้งแต่1ถึง3เอาล่ะในเมื่อผมเลือกสายนี้แล้วผมจะต้องมีโซลิงด้วยเพื่อที่ถ้ามีโซลิงนะมันจะออกที่เลเวลสูงสุดที่เราอัพซึ่ง Lightning Bolt ผมอัพไว้เลเวล10มันก็จะออกเลเวล10เพราะฉะนั้นเวลาทุบมันก็จะออกรัวๆๆๆออกเลเวล10รัวๆคือเราไม่ต้องไล่อ่ะโอกาสออกอยู่ที่ 25% สำหรับอัพเลเวลเต็มนะแล้วถ้าเป็นสกอล่าเป็นไฮคลาสเราจะมีสกิลลัคกี้เคสเขาเรียกกันดับเบิลโบตรงนี้น่าจะเขียนว่าดับเบิลโบมั้งแต่ตรงนี้เขียนลัคกี้เคสแปลกดีก็คือเวลามันออกออโต้เคสไลติงโบหรือเราไล่เนี่ยไลติงโบมันมีโอกาส 80% ที่จะออกซ้ำอีกครั้งฮิตละ 100% 10ฮิตก็ 1,000% ถ้าติดดับเบิลก็ 2,000% ก็ไลติงโบ20ฮิตอ่ะโหดไหมล่ะ80โอกาส 80% นะไม่ใช่ 100% บอกไว้ก่อนเพราะฉะนั้นเป็นอีกสกิลหนึ่งที่จะโหดได้ก็ต้องเป็นสกอล่าถ้าเศษก็ออกแค่10ฮิตสกอล่าก็มีออกรัวกว่านี้อันนี้สกิลฟอร์ไซท์จะทำให้5สกิลแรกถ้าจำไม่ผิดใช่ไหมเนี่ย5สกิลแรกทำให้ไล่ไวขึ้นพูดง่ายๆก็คือเหมือนกับเราไล่สกิลนี้ไว้อะเราไล่สกิลนี้ไว้ปั๊บสกิลต่อไปเราจะไล่ไวขึ้นเช่นผมไล่ Lightning Bolt เนี่ยเดี๋ยวดู2 3 4 5ช้าลงแล้วเห็นไหมเพราะฉะนั้นมันจะทำให้เราไล่ไวขึ้นมันจะมีประโยชน์เวลาเราไม่เจออะไรเราก็ไล่สกิลนี้ไว้แล้วเราก็ทุบไปอีกสกิลหนึ่งที่ผมอัพบางคนอาจจะอัพไม่เต็มก็คือสกิลฟรีเคสสกิลนี้เวลาเราไล่เนี่ยระหว่างที่เราไล่เราจะเดินไปด้วยได้ยิ่งเลเวลสูงยิ่งเดินได้ไวถ้าเลเวลเต็มนะผมระหว่างที่ไล่อยู่ผมสามารถทุบไปด้วยโดยที่ attack speed ผมไม่ลดเข้าใจใช่ไหมก็คือผมไล่ไปแล้วก็ทุบมอนไปทุบระหว่างทุบเนี่ยผมก็หวังออโต้เคสได้ด้วยถามว่าสายนี้ดียังไงคือถ้าผมออโต้เคสอย่างเดียวนะผมบอกเลยโอกาสติด 25% อ่ะมันคล้ายๆตีบวกอ่ะเคยใช่ไหมเวลาเราตีบวกอ่ะตีเท่าไหร่ก็ไม่ติดแตกรัวๆนั่นแหละกรณีเดียวกันกับกรณีของเศษแล้วเศษอ่ะทุบอ่ะ STR 1อ่ะดาเมจมันไม่มีอยู่แล้วแล้วยิ่งใส่เนี่ยสไนอ่ะฮิตความฮิตลบ30อย่างเงี้ยค่าฮิต200อย่างเงี้ยถ้าเป็นมอนสูงโหดๆหน่อยไม่ต้องโหดอ่ะมอนระดับกลางๆสักหน่อยก็เราก็ไม่น่าจะทุบ
โดนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นดาเมจมันหวังไม่ได้กับสกิลทุบเราหวังอย่างเดียวคือสกิลออโต้เคสก็คือออกสกิลโบเพราะฉะนั้นถ้ามันไม่ออกนั่นหมายความว่าดาเมจไม่มีเขาเรียกกันว่าตีลมคือตีก็มิดออโต้เคสก็ไม่ออกเวทก็ไม่ออกก็ตีลมว่าวไปเรื่อยๆดาเมจไม่เกิดอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นอะไรที่มันน่าหงุดหงิดมากสำหรับสายออโต้เคสเพราะฉะนั้นเพื่อแก้จุดอ่อนของสายนี้ผมจึงเล่นสายฟรีเคสเพิ่มเข้ามาด้วยก็คือระหว่างที่ผมแทนที่ผมจะเดินเข้าไปทุบเลยผมกดไล่ก่อนแล้วผมก็ทุบโดยที่อัตราสปีดผมไม่ลดผมจะเดินก็ได้ผมไล่ตัวนึงแล้วผมทุบอีกตัวก็ได้และยิ่งบวกกับฟอร์ไซด์เข้าไปผมไล่ปุ๊บมันไล่ไวขึ้นอยู่แล้วล่ะจริงไหมผมใช้ฟอร์ไซด์ไปด้วยผมไล่ตัวนึงมันไล่ไวอยู่แล้วถ้าเราไม่โดนขัดซะก่อนนะโดนตบแต่ว่า AGI ต้อง90แล้วผมใส่กล้ามวิสเปอร์เพราะฉะนั้นค่าฟรีผมจะค่อนข้างสูงโอกาสที่จะโดนตบจะไม่ค่อยเยอะยกเว้นไปตีตัวที่แม่นๆหรือไม่ก็โดนรุมเยอะๆอันนั้นอีกเรื่องนึงก็สเตตัสที่ผมอัพจะเป็น AGI แล้วก็อินเป็นหลักสาเหตุที่ผมลงอันนี้เพราะว่า AGI 90เนี่ยผมต้องการให้เวทแรงที่สุดสมุดที่ผมใช้จะเป็นเขาเรียกกันสมุดมอสโควียหรือสมุดครูใหญ่ Magic Attack จะเยอะที่สุดแล้วในณปัจจุบันการ์ดที่ใส่ก็จะเป็นการ์ดสไนทำให้เพิ่ม Attack Speed 5% ที่เหลือก็อันนี้แล้วแต่อันนี้ของผมใส่อันนี้ไปเพราะว่าเดี๋ยวพอผมกดเราจะใช้ได้แค่ยาเขียวเราใช้ยาแดงไม่ได้สำหรับเศษหรือสกอล่าเพื่อความสะดวกผมจะใช้ใบ AB ถ้าใส่เซตแบบนี้ผมจะได้อยู่ที่Attack Speed 186ซึ่งถือว่าไวถ้าผมถอดอันนี้ออก Attack Speed ผมลด Attack Speed ตอนนี้ผมพอดีถ้าใครไม่มีไอ้ลูกโป่งเนี่ยก็ใช้เขาเรียกอะไรอ่ะปากกันไกลก็ได้ Attack AGI บวก1เหมือนกันเพราะฉะนั้นใช้ได้ Attack Speed ผมจะอยู่ที่186เพราะฉะนั้นตอนเนี้ยถ้าผมใส่โล่เข้าไปถ้าผมใส่โล่ปั๊บ Attack Speed มันจะตกผมไม่ชอบมันไม่จำเป็นสำหรับตอนนี้เพราะฉะนั้นผมก็จะใช้แบบนี้ Attack Speed ผมจะสูงผมต้องการให้ Attack Speed ผมมากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพื่อที่ยิ่งทุบไวโอกาสออโต้เคสจะยิ่งสูงถูกไหมตามนั้นพูดเยอะแล้วต้อง12นาทีผมเข้าไปเล่นมั่งดีกว่าแน่นไงเสดจุกๆฮูเล่ฮูเล่เราเอาบ้างเอาล่ะผมก็จะต้องผมจะใช้ Lightning Bolt เพราะว่าในนี้มันมีมอนธาตุน้ำแล้วก็มอนธาตุกลางผมจะต้องไล่ Double Bolt ไว้นั่นแหละระหว่างนี้ผมก็ Force Side ไปก็จะเดินช้าลงแค่นิดหน่อยไอ้ตัวนี้มันเหมือนจะเป็นธาตุดิบถ้าจำไม่ผิดนี่ไงสนุกสนุกเลยจ้าเนี่ยผมจะไม่หวังกับโบอย่างเดียวผมจะหวังออโต้เคสแล้วก็หวังโบด้วยตีลม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 นั่นแหละระหว่างที่มันออกอ่ะเนี่ยผมจะไล่ไม่ได้แต่ถ้าตีลมอย่างเงี้ยผมหยุดแล้วผมไล่ได้ถ้าซวยจริงๆถ้าซวยจริงๆนะมันไม่ออกเลย
ยุ่งยุ่งนี่ไงภาพเข้าไว้หน้าแหกนี่ไม่ออกเราก็หยุดไล่เพราะฉะนั้นผมจะไม่พึ่งกับไอการออโต้เคสอย่างเดียวซึ่งมันน่ารำคาญมากที่เราจะต้องไปพึ่งดวงจิ๋วถูกไหมผมไม่ค่อยชอบพึ่งดวงเท่าไหร่มันอยู่ที่ตัวเราเองซะมากกว่ามาพึ่งดวงอย่างเดียวมันน่ารำคาญอันนี้ต้องระวังเสียใบฟรีเอาล่ะเนี่ยผมก็ไล่ตัวหนึ่งแล้วผมก็ทุบอีกตัวนี่โกเลมนะเนี่ยสะใจว่ะเริ่มจะพอสังเกตอะไรกันไหมไฟโบที่ผมไล่เนี่ยผมสามารถใช้พวกคลิปอิมหรือว่าพวกเขาเรียกอะไรอะซิโลมาก็ได้ที่มันเพิ่มความแรงโบสังเกตไหมมันก็จะแรงขึ้นไปอีกออกอ่ะมันตีลมระหว่างที่เรารอฟอร์ไซต์แล้วก็ทุบธรรมดานั่นมันเดินหนีเยอะว่ะถ้าฉุกเฉินผมใช้นี่ก็ได้หยุดไฟโบมันก็จะแรงขึ้นด้วยชุดแรก700จำได้ไหม800จ้าชุดแรกมันจะแรงขึ้นแรงขึ้นเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์ผมจำไม่ได้เหมือนว่ามันจะ 250% มาวะจำไม่ได้เดี๋ยวค่อยไปอีกทีนึงเนี่ยก็ไฟโบมันประมาณเนี้ยมันก็แรงพอๆกันอ่ะ400ก็แรงขึ้นประมาณเกือบ2เท่าละมั้งต้องไปเปิดข้อมูลผมจำรายละเอียดไม่ได้ในเรื่องของใช้ไอ้ใหญ่แต่ถ้าจะใช้ใหญ่ผมใช้นี่ก็ได้นะไม่ต้องเปลืองถึงมันจะแรงไม่เท่าก็เถอะดับเบิ้ลเคสหมดอ้อใช่ผมลืมคือโบเอ้ยคือโซลิงเราหมดแล้วลืมไปมันก็จะออกเนี่ยมันก็จะสุ่มเนี่ยเนี่ย1ฮิต2ฮิต3ฮิตอย่างเงี้ยดูสวยงามแต่กลัวโคตรเนี่ยดูงดงามไฟฟ้าลงเรื่อยๆห่วยเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีโซลิงแม่งก็โคตรกากเพราะฉะนั้นผมต้องไปเอาโซลิงมาบัฟก่อนThank you.
ชื่อรัวขนาดไหนวะเนี่ยว้าวเดี๋ยวไว้ต่อไปเดี๋ยวผมเอาคลิปไอ้นี่มาดีกว่าพวกซีซิโลมาหรืออะไรเนี้ยเราจะได้ออโต้เคสพวกโคโบหรือไฟโบให้มันแรงขึ้นซึ่งมันจะผมว่าเหมาะมากเลยกับสายออโต้เคสเราควรจะใส่ไอ้พวกนี้กันโอ้ใบบูผมว่าเหมาะที่สุดแล้วสำหรับพวกเศษหรือสกอล่าควรจะใส่พวกคลิปซิโลมาหรือไม่ก็พวกการ์ดอิมเพราะนอกจากไล่ไวแล้วมันยังแรงขึ้นเยอะมากเพราะฉะนั้นมันก็จะเหมาะกับพวกมอนที่มันแพ้ไฟหรือแพ้น้ำสำหรับ Lightning Bolt ตอนนี้ยังไม่มีการ์ดอะไรที่มันทำให้แรงขึ้นจะว่าไปไฟฟ้าก็สวยนะสวยดีผมว่าเป็นยังไงบ้างกับสปอร่าผมว่าสนุกดีไหมแต่มันเหมาะกับตีทีละตัวสิมันไม่เหมาะกับลุยมอนเยอะๆเหมาะกับตีทีละตัวที่มอนเลือดเยอะๆตีลมจ้าก็ไม่ธรรมดาตัวนี้น่าจะใส่คลิปธาตุไฟหรือเปล่าไอ้คลิปไม่น่าจะไม่งั้นมันน่าจะแรงกว่านี้เป็นไงโกเลมก็โกเลมเหอะดับเบิ้ลโบก็เดี่ยงตายเพราะฉะนั้นโอ้โหมันลากเลยเว้ยเพราะฉะนั้นโดยสรุปก็คือสกอล่าหรือเศษสายออโต้เคสเนี่ยจะเหมาะกับมอนที่มันแพ้ธาตุไฟหรือธาตุน้ำจะเหมาะที่สุดที่เราจะอยู่เพราะว่าเนื่องจากเราสามารถใส่พวกคลิปที่เป็นซิโลมาหรือคลิปอิมก็ได้ที่มันเพิ่มความแรงของสกิลโบการ์ดอะไรก็ตามที่มันเพิ่มความแรงสกิลโบอ่ะผมว่าเหมาะที่สุดแล้วในคลิปถัดไปเดี๋ยวผมจะหาพวกคลิปซิโลมาหรือคลิปอิมมาแล้วก็เอามารีวิวกันใช้ในนี้ว่ามันดีแค่ไหนจริงๆไลติงโบก็ใช้ได้อยู่นะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ดีมากเท่าใช้พวกไฟหรือน้ำแข็งแต่ก็สนุกดีผมว่าสำหรับสายนี้ที่เราไม่ต้องพึ่งกับไอออโต้เคสอย่างเดียวผมว่ามันน่าสนุกกว่าด้วยที่เราจะเห็นการที่มันลง2เวทพร้อมกันอย่างเงี้ยไฟโบด้านข้างไลติงโบลงหัวอย่างเงี้ยก็สนุกดีก็คลิปนี้ผมว่าน่าจะเป็นไอเดียพอสมควรสำหรับคนที่คิดจะเล่นเศษหรือสกอล่าเพราะฉะนั้นในเรื่องของสกิลผมว่าผมพูดไปน่าจะครบส่วนใหญ่แล้วล่ะไอ้พวกไอ้อย่างเงี้ยไอ้พวกเนี้ยไอ้พวกเนี้ยต้องเป็นสกอล่านะเพราะฉะนั้นเศษมันจะออกแค่ชุดธรรมดาไม่มีดับเบิ้ลมันจะมันมากเลยตอนที่เป็นสกอล่าภาพเขาให้ก็คลิปนี้ของผมไว้เพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวเรา
จะไปต่อกันคลิปหน้าอีกทีหนึ่งครับสวัสดีครับ